สวัสดีค่ะวันนี้พบกับเมนูซุปมักกะโรนีมาดูวัตถุดิบกันค่ะวันนี้เราจะเลือกใช้มักกะโรนีนะคะจะเป็นมักกะโรนีเจค่ะซึ่งจะไม่มีส่วนผสมของไข่แดงโรคไตทานได้ค่ะจะใช้เพียง1ทัพพีครึ่งนะคะเรามาตั้งน้ำกันค่ะใส่น้ำมันประมาณ1ช้อนชานะคะเพื่อไม่ให้มักกะโรนีของเราติดกันค่ะพอน้ำเดือดแล้วก็ใส่มักกะโรนีลงไปต้มได้เลยระหว่างนี้เรามาเตรียมผักกันค่ะหอมใหญ่เราจะใช้เพียง1ส่วนนั่นก็คือหอมใหญ่1หัวให้แบ่งเป็น4ส่วนและใช้1ส่วนค่ะเห็ดหูหนูดำใช้ประมาณ3ชิ้นค่ะมะเขือเทศก็เช่นกันนะคะใช้1ส่วนมะเขือเทศ1ลูกหั่นเป็น4ส่วนและใช้เพียง1ส่วนค่ะฟักเราจะหั่นเป็นชิ้นใหญ่หรือชิ้นเล็กก็ได้นะคะอกไก่เราจะใช้3ช้อนโต๊ะโดยที่จะหั่นให้เป็นชิ้นใหญ่สักหน่อยค่ะพอเราเตรียมวัตถุดิบต่างๆเสร็จแล้วมักกะโรนีของเราก็สุกพอดีค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะใส่น้ำมันนิดหน่อยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะนำหอมหัวใหญ่ลงไปผัดให้หอมค่ะเสร็จแล้วตามด้วยอกไก่เลยค่ะผัดให้เขาพอสุกนิดหน่อยนะคะจากนั้นใส่ฟักลงไปค่ะผัดให้สุกทั่วกันอีกครั้งหนึ่งค่ะตามด้วยน้ำซุปผักค่ะเพิ่มความหอมด้วยกระเทียมแล้วก็ปิดฝารอให้เขาเดือดอีกรอบนึงพอเขาเดือดแล้วจะมีฟองนะคะเราก็ช้อนฟองออกค่ะเพื่อให้น้ำซุปเราใสจากนั้นตามด้วยเห็ดหูหนูดำค่ะใส่มักกะโรนีตามลงไปปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาว1ช้อนชาค่ะใส่มะเขือเทศได้เลยค่ะถ้าใครไม่ชอบมะเขือเทศก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะจากนั้นปรุงรสเพิ่มด้วยพริกไทย1ช้อนชาค่ะตั้งเขาให้เดือดอีกสัก1รอบค่ะแล้วเราก็จัดเสิร์ฟได้เลยค่ะโรยหน้าด้วยต้นหอมค่ะผักชีโรยพริกไทยอีกนิดนึงค่ะเราก็จะได้ซุปมักกะโรนีไก่เป็นอย่างไรบ้างคะคลิปนี้ซุปมักกะโรนีน่าทานไหมคะหวังว่าทุกท่านจะชอบนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะตอนนี้ทางช่องเจล88มีหนังสือกินดีไตดีอายุยืนนะคะในหนังสือเล่มนี้จะบอกค่าไตสำคัญที่โรคไตต้องรู้มีอาหารทั้งหมด25เมนูมีทั้งวิธีทำส่วนผสมและยังคำนวณโปรตีนในแต่ละมื้อให้ด้วยค่ะหากท่านชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะ